สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสักสยามหมื่นโซเชียลจีเปิดไทม์ไลน์ความจริงก็คือความจริงนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าอาการป่วยภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เนื่องจากติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการโดยรวมปกติทั้งการหายใจความดันและไม่มีไข้คาดว่าแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่21เมษายนนี้เมื่อถามถึงกรณีที่นายเสียระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเข้าให้ข้อมูลและชี้แจงทำลายนายศักดิ์สยามกล่าวว่าขอให้ตนหายดีก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่หายดีเนื่องจากต้องพักรักษาตัวเพื่อรอดูอาการและกักตัวเพื่อควบคุมโรครวมถึงยังไม่เห็นเอกสารที่นายเสียระทำเรื่องเชิญมาขอให้เห็นเอกสารก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่นายเสียระระบุหากนักการเมืองหรือรัฐมนตรีคนใดปกปิดไทม์ไลน์ถือว่าขัดจริยธรรมต้องแสดงสปิริตลาออกมองว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายศักดิ์สยามกล่าวว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นขอให้ตนรักษาตัวให้หายดีก่อนอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนยกการระวังตนเองเพราะเชื้อโควิดไม่เลือกเพศอายุและการศึกษาดังนั้นต้องระมัดระวังคนที่สัมผัสผู้ติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อต่อได้เสมอแต่เมื่อเป็นแล้วก็พบแพทย์ต้องเข้าใจโรคนี้และปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งเมื่อถามว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีหนักถึงทำลายรัฐมนตรียังยืนยันว่าทำลายที่ชี้แจงออกมาก่อนหน้านี้ถูกต้องใช่หรือไม่นายศักดิ์สยามกล่าวว่าความคิดคนห้ามกันไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ความจริงที่ผ่านมามีเฟกนิวและข่าวปลอมเยอะมากมีการใส่รูปข้อความพยายามสื่อสารว่าคนในภาพเหมือนหรือคล้ายกับตนซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว2เคสและตนเองก็ไม่สบายด้วยผมเข้าใจดีว่าความสงสัยเป็นสิทธิของแต่ละคนอีกทั้งผมก็เป็นบุคคลสาธารณะแต่ทุกอย่างต้องดูข้อเท็จจริงผมก็ถือเป็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้แพ้เชื้อและที่ผ่านมาก็มีคนติดเชื้อมากมายไม่ใช่ผมเพียงแค่คนเดียวทั้งนี้เราต้องช่วยกันลดการแพร่ระบาดให้ลดลงเพื่อประโยชน์ของทุกคนสิ่งที่น่าห่วงคือเราต้องไม่กาดตกนายศักดิ์สยามกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ